สิ้นสุดทางเพื่อนเปิด6คนดังข้ามสถานะจากเพื่อนกลายเป็นแฟนเอาจริงนะผมยังอยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วเราอยากทำให้เขาแฮปปี้แล้วก็อยากจีบเขาต่อเรื่อยๆเขาน่ารักมากๆเลยเรื่องความรักอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ดีๆรู้ตัวอีกทีก็รักโดยไม่รู้ตัวคู่กันแล้วชีวิตดีมากโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูจะมีคู่รักคู่ไหนบ้างไปชมกันเลยครับคู่ที่6ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและนายณภัทรจากเพื่อนรักกลายเป็นรักเพื่อนคู่รักป้ายแดงขวัญใจมหาชนคู่ใหม่ของวงการครับหลังจากที่ร่วมงานกันจากหนังเรื่องเฟรโซนก็กลายเป็นกระแสคู่จิ้นทั่วบ้านทั่วเมืองกว่าจะได้มาลงเอยกันทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานกว่า5ปีแล้วหลังจากออกมาประกาศว่าข้ามเส้นจากเพื่อนมาเป็นหวานใจเรียบร้อยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีมากครับมีโมเมนต์หวานๆลงโซเชียลไม่หยุดคู่ที่5คิมเบอรี่และหมากปรินคู่รักที่กำลังจะเข้าพิธีวิวากันเร็วๆนี้ครับคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีเส้นทางความรักของทั้งคู่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเข้าวงการมาพร้อมๆกันแจ้งเกิดกับซีรีส์สุดฮิตอย่างสี่หัวใจแห่งขุนเขาถือเป็นจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ว่าได้ครับเพราะว่าเคมีเข้ากันมากล่าสุดหมากเซอร์ไพรส์วันเกิดหวานใจคิมเบอรี่ถึงกองถ่ายเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเห็นแล้วทำเอายิ้มตามกันเลยทีเดียวคู่ที่4จุ๋ยวรัฐยาและพุทธพุทธิชัยคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงครับเพิ่งจะต้อนรับสมาชิกใหม่ไปหมาดๆกับน้องพีเจลูกชายวัย2เดือนกว่าทั้งคู่นั้นพบกันครั้งแรกจากการเล่นละครร่วมกันเรื่องฝันเฟื่องขยับความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมงานมาเป็นคนรักเปิดตัวกับสื่อท่ามกลางเสียงฮือฮาเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่อยู่ในกระแสแต่กว่าจะฝันเป็นจริงได้ทั้งคู่เสียน้ำตามานับไม่ถ้วนนะครับจนมีโซ่ทองคล้องใจที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูทอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาเลยคู่ที่3เมพิชนาทและไฮโซบิ๊กอัครวัฒน์คู่รักสุดหวานก่อนจะคบหาดูใจกันทั้งคู่เริ่มจากความเป็นเพื่อนครับแยกย้ายไปหาคนที่ใช่จนสุดท้ายพรหมลิขิตก็ทำให้ทั้งคู่นั้นมาเจอกันและพบว่าทั้งคู่คือรักแท้ของกันและกันจึงเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนรักมาเป็นรักเพื่อนครับบอกเลยว่าโมเมนต์ที่บิ๊กขอเมย์เป็นแฟนโรแมนติกสุดๆพวกเขาได้พิสูจน์ความรักและเติมความหวานให้กันมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันเอาใจช่วยให้เมย์นั้นเดินจับมือกับบิ๊กเข้าประตูวิวาห์เร็วๆนี้ครับคู่ที่2ใหม่ดาวิกาและเต๋อฉันทวิชเป็นคู่รักอารมณ์ดีที่ขึ้นชื่อเรื่องความหวานครับหลายคนนั้นจับตามองความสัมพันธ์อยู่ตลอดนะครับทั้งคู่นั้นเริ่มรู้จักกันผ่านละครเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้เต๋อนั้นออกมารับตรงๆเลยครับว่าประทับใจและชื่นชมใหม่และออกตัวว่ากำลังดูใจกันอยู่โชว์ความสวีทลงโซเชียลรัวๆบอกรักกันทุกวันหวานแบบนี้เชื่อเลยครับว่ารักกันมากจริงๆคู่ที่1ยุ้ยจิรนันและทันธนากรเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่เหมาะสมกันมากนะครับเรื่องราวของเพื่อนกลายมาเป็นคนรักที่จับมือกันก้าวข้ามทุกปัญหามาร่วมกันใช้เวลาดูใจกันมายาวนานกว่า10ปีนะครับก่อนจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่ความรักและความหวานก็ยังคงเสมอต้นเสมอปลายเพราะว่าทั้งคู่นั้นต่างคนต่างก็ช่วยกันประคับประคองครับให้เหมือนคู่รักข้าวใหม่ปลามันเท่านั้นยังไม่พอครับขอเวลาผลิตทายาทเพิ่มความอบอุ่นให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นยิ่งคบยิ่งหวานกันสุดๆ